วันนี้ท่าทีการปฏิบัติการทางการทหารของเชลเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดนะฮะสำคัญว่าสถานการณ์มันจะลุกลามบานปลายแค่ไหนโจไบเดนเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่เชลจะเข้าไปยึดครองดินแดนฉนวนกาซาอีกครั้งนะเพราะว่ามันจะนำสู่ความหายนะใหญ่ดวงถ้าเชลเข้าไปยึดครองตัดสินใจเข้าไปยึดครองแล้วก็ผลักดันชาวปาเลสไตน์ออกไปจากดินแดนฉนวนกาซาอันนี้เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อในดินแดนฉนวนกาซาแล้วจะกลายเป็นการยกระดับกลายเป็นสงครามที่มันจะขยายวงไม่เฉพาะในกาซาเท่านั้นในเวสต์แบงค์ด้วยในรอบรอบดินแดนของประเทศอิสราเอลอย่างดินแดนภาคเหนือที่ติดกับเลบานอนก็จะเป็นจุดหนึ่งแล้วก็ที่ซีเรียก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งชายแดนระหว่างซีเรียกับเซลและที่สำคัญก็คือหลายคนมองถึงการปะทะเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลด้วยซ้ำไปกลายเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาคแล้วถ้าหากว่ามันเกิดลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงกับการแข่งการของมหาอำนาจในโลก